พี่น้องเราเบิ่งส้มปลาโดนะครับพุ่งบนเห็ดนะครับเห็ดจังไดแน่นี่เนื้อไอ้ปลาโดซ้ํานี่เห็ดจังไดเริ่มแรกก็เอาปลาโดใส่ถ้วยซะก่อนวางใส่ถ้วยแล้วก็เอาเกลือใส่ก้นถ้วยให้มันพอดีเกลือนี่ใส่ก้นถ้วยแม่นใส่ก้นถ้วยไอ้เนื้อปลาซ้ํานี่เนื้อปลาซ้ํานี่เนื้อกระเทียมน่ะกระเทียมกระเทียมก็ใส่หน่อยก็หอมหน่อยใส่หลายหอมหลายอ๋อแล้วแต่มักแม่นปริมาณประมาณสักกรัมบ่คั่นผงนัวก็ใส่หลายแซ่บหลายผงนัวก็ได้อุปกรณ์เบิดแม่นชิมเบิ่งจางเข้มปลานี่กับข้าวเหนียวแช่น้ำโอ้ข้าวเหนียวแช่น้ำจักปูมือทำปูมือเอาแต่มักเอาลงใส่กันแล้วก็มักคนซ้ำเนี่ยปูมือด้วยพี่น้องใส่กันหรือใหญ่กว่าจังหน่อยก็ได้ปลานี่กับคนยศที่หานาทีกับปลาไว้สิบหานาทีคนสี่หานาทีปลาไว้สิบหานาทีเลยเฮ็ดยังอ๋อบัดรอฮอเนียนแล้วเป็นยังคือต้องปลาไว้ปลาไว้ให้มันแค้นตัวอ๋อปลาไว้ให้มันแค้นคือให้มันแข็งเด้อพี่น้องคือปลาไว้แล้วให้มันแข็งถ้าบ่ปลานี่มันต้องมีสูตรมันก็เหนียวติดมือมันสิมีสูตรอีหยังจักอย่างนะครับคันมาฮอพร้อมรวดมันเหนียวแห้งเหนียวติดมือแห้งพี่น้องลองเบิ่งนะครับไอ้คือความถ้วยลงกับปาดปึ๊ดความปึ๊ดตามสไตล์นะครับตามเฮ็ดสมทั่วไปนะครับคล้ายๆกันปาดเกลือปึ๊บปาดปึ๊บก็ประมาณเนื้อปลาชะโดกับประมาณนี้อันนี้อันนี้คือพอเฮาคั่นปึ๊บนะครับพี่น้องคือทดลองเพิ่นสิปิ้งนะครับว่ามันนัวบ่นัวมันจะแตกมันจางบ่เข้มเพิ่นสิปิ้งว่าทดลองว่ามันจะจางหรือเข้มนะครับหรือพอดีนะครับก็ต้องปิ้งให้มันสุกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สูตรมาตรฐานนี่แหละครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับทําน้อยๆก็ลองเบิ่งนะครับเฮ็ดหลายก็ได้ว่าพร้อมหมูรสชาติเนื้อนุ่มนะครับนุ่มที่บ่แซ่บหรอพี่น้องแซ่บหรอชิมมันเลยค่ะนะต่อไปก็ฮอนะครับรสชาติโอเคแล้วก็ฮอนะครับปั้นเข้าไปครับปั้นเข้าไปปั้นปั้นที่ข้าวขาวไว้รสชาติโอเคแล้วก็รอปั้นนะพี่น้องโอเคใช้ได้แล้วผ่านคันลังคนกับสิติเข้มตีเข้มแล้วมันยากนะครับบุ้งบินตั้มเนี่ยมักบุญไหวธรรมดานะโอเคแล้วรอฮอถ้าเบิ่งฮอได้พี่น้องเด้อบัดนี้เพิ่นสิฮอแบบปรมาจารย์เลยต้องถามเบิ่งครับนี่ก็ปั้นนะครับเทือดแบ่งให้พอดีนะครับมักใหญ่มักน้อยก็ปั้นเอาเด้อพี่น้องโบ้ยฝูงบินตั้มนี่ผ่านเบาเท้าว่ะขนาดเลยควันกุ๊บเลยย้อนเสียงเลยพี่น้องตอนนี้17นาฬิกานะครับจังหวัดสกลนครนะครับอากาศประมาณนั้นนี่แต่เว้นมันสิแย่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็ปั่นนะครับเอามักแบบใดนะครับมักแบบห่อหนึ่งกินผู้เดียวอิ่มเอาเตะใจมักอันนี้เฮ็ดฝากร้านอันนี้มันก็ได้เฮ็ดไงนี่เพิ่นสิฝากร้านเพิ่นนะครับชลบุรีอันนี้จำนายเขาก็น้อยลงครับเขาเฮ็ดจำนายก็โอ้ยมานี่กุนตรงเลยวะถ้าทำจำนายเขาก็ใส่ตาสั่งนี่คือเฮ็ดกินนะครับพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินอันนี้ก็ได้เฮ็ดไงก็เฮ็ดขายเฮาก็คำนวณเอาให้มันนวณจะทั้งให้พอเหลือเนี่ยนี่คือตัวน้อยแบบ่ฮะครับตัวนี้นะครับ15นาทีผ่านไปนะครับพี่น้องเฮาก็มาฮอนะครับแต่พี่น้องสิฮอนะครับอันนี้คือฮอกินนะครับฮอกินก็บ่สิเลียดว่าใหญ่หรือน้อยนะครับสวยงามก็แล้วแต่นะครับเอาแบบสวยงามนะทำไงอ่ะไม่ครับงามไม่ได้ของไงนะเด้อส่วนทำไงแบบสวยงามอ่ะแบบเหลี่ยมอ่ะ
แบบเบี้ยมบ่เออแม่นแบบเหมือนข้าวต้มเราก็ทำมือเราบิดมือเราอ๋อบิดมือใช่เนี่ยครับพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดกินเองนะครับก็สิได้แบบนี้นะครับงามงามบ่งามครับว่านี่คือจะของเฮ็ดคือจะของนะครับเฮ็ดอึดฮืดอึดชืดบ่ได้เด้อพี่น้องนะต้องทำสวยๆนะครับรสเป็ดๆนะครับหุ่นเพียวนะครับเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมคือเหลี่ยมนะครับว่าเรียนเด้อพี่น้องเด้อความมวลนะครับนี่ครับคือประมาณนี้นะครับแล้วอีก3มื้อบ่ครับจ้าอีก3วันกินได้อีก3วันกินได้เพิ่นว่านะครับคือไม่สมเพิ่นเฮ็ดประจํานะครับคือได้มาเรื่อยๆสมได้ประจํานะครับได้มาเรื่อยๆเพิ่นได้เฮ็ดมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาบ้านมายามมีโอกาสนะก็ได้เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนะครับครับเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดนะครับอยากลองทํานะครับได้มาตัว1 2ตัวเฮาก็คํานวณเอานะครับอาจจะลดปริมาณลงเนื้อลดลงแล้วก็ลดเกลือลดปริมาณต่างๆนะครับลดลงแต่พี่น้องเฮ็ดแล้วนะครับเฮ็ด3มื้อเพิ่นว่าสมว่าเฮ็ด3มื้อมาชิมเบิ่งนะครับรสมันจะเป็นรสเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวคือสมประโดเปรี้ยวสมพอดีแล้วพอดีปุ๊บนะครับก็คืออ๋อแช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้กินได้เดือนนึงบ่ไม่ทนกินได้เดือนนึงคือเราจะกินได้นานนะครับมาปิ้งนะครับชอบกินสุกแล้วก็ปิ้งมาย่างนะครับทีนี้พี่น้องนะครับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆนะครับ FC ที่เขามากดไลค์เขามาเบิ่งมาคอมเมนต์ได้นะครับหรือมีอีหยังที่ว่าถามนะครับเดี๋ยวจะสิบตอบในคอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ